ไปบริเวณไปถึงบ้านไหมถึงบ้านเลยอาจจะใช้น้ำเป็นชั้นเศษเพื่อการเศษจะมีเศษสองที่มีการเพิ่มเติมหลังตั้งอะไรเลยใช้น้ำเลยทำผาดีแล้วได้ครับจบที่เรามาก่อสร้างที่ตำบลนาเล็กเป็นโครงการนำร่องที่เป็นระบบกระจายน้ำที่ตกน้ำด้วยพลังงานทิศและโซลาร์เซลล์กำลังผลิตวิสูบน้ำก็คือ4กิโลวัตต์ตัวนี้สามารถสูบน้ำได้ประมาณวันละ100ลูกบาศก์เมตรนะครับหรือว่าประมาณสัก20ถึง1ชั่วโมงก็ทุกวันนึงก็เราที่เราตั้งเป้าไว้ก็สูบน้ำได้ประมาณ5ชั่วโมงนะครับแต่ว่าขึ้นอยู่กับแสงแดดถ้าแดดเราเยอะกว่านั้นก็จะเป็นผลพลอยได้ที่อาจจะสูบน้ำได้ถึง 7-8 ชั่วโมงก็ได้ต่อวันนะครับอันนี้ระบบของเราก็จะมีแพลอยลงสูบมีปั๊มน้ำ2เครื่องนะครับ4กิโลวัตต์แล้วก็มีโซลาร์เซลล์ที่300วัตต์ต่อแผงครับ16แผงแล้วก็มีหอทั้งสูงครับซึ่งหอทั้งสูงนี้เก็บน้ำความจุได้20ลูกบาศก์เมตรนะครับก็สามารถที่จะสูบน้ำเพื่อให้แรงดันน้ำนะครับส่งเป็นให้น้ำสำหรับพืชการเกษตรเป็นสปริงเกอร์นะครับพื้นที่ครอบคลุมก็30-40ไร่นะครับตรงนี้สูงมากนะครับสบายแล้วก็ในอนาคตต่อไปเราก็อันนี้ก็จะต่อยอดนะครับเพราะว่าแหล่งน้ำจากน้ำยาวคือน้ำต้นทุนตอนนี้เรามีมากก็สามารถที่จะต่อยอดได้ก็คืออาจจะสร้างถังเก็บน้ำอีก100ลูกบาศก์เมตรบนที่สูงโดยอันนี้ไม่ต้องใช้ถังสูงพอเรามีพื้นที่ข้างบนที่สูงครับสามารถที่จะสูบน้ำขึ้นไปเก็บตักไว้100ลูกบาศก์เมตรแล้วก็สามารถที่จะปล่อยน้ำให้พื้นที่การเกษตรได้ที่จะขยายพื้นที่ก็อาจจะเพิ่มได้ถึง100ไร่นะครับในบริเวณนี้เพราะว่าน้ำต้นทุนเรามีมากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือในที่ตำบลนาไร่หลวงนี่ในสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค9ที่เราจะมีแผนที่จะก่อสร้างต่อไประบบกระจายน้ำอีกประมาณ11แห่งซึ่งตอนนี้เราสำรวจไว้หมดแล้วก็อยู่ในขั้นตอนการของงบประมาณนะครับกำลังออกแบบและของงบประมาณซึ่งในเบื้องต้นเราของงบประมาณปี2564แต่ว่าอาจจะใช้งบกลางปี63ครับก็จะอาจจะวันปี64อันนี้ก็เราก็เผื่อไว้ครับพื้นที่งบประมาณก็ประมาณ2ล้านกว่าบาทครับพื้นที่ประมาณ 2,800 กระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ของเราคือก็มีหอทั้งสูงขึ้นสูงประมาณ20เมตรนะครับแล้วก็ความจุ20ลูกบาศก์เมตรตัวนี้สามารถที่จะส่งน้ำให้พื้นที่การเกษตรโดยมีแรงดันน้ำสามารถใช้กับสปริงเกอร์ได้สบายๆนะครับก็ต้องมีระยะเวลาการให้น้ำสปริงเกอร์ไม่ปวดไม่มากนะครับเขามีเวลา10นาทีนะครับก็ครับเสร็จแล้ว